่รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับเช็คบินไหมคะอ้าวพอแล้วหรอเออพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวนี้ไปแล้วได้ได้ได้เอาเท่าไหร่ล่ะจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวน้องจ่ายเองค่ะพี่ฮันนี่เดี๋ยวนะเป็นไรปะเนี่ยร้านทีแหมตัวก็ไม่ร้อนนี่90บาทเป็นไรจริงหรอเป็นอะไรปะเนี่ยหรออุ๊ยตายแล้ววันนี้มีความกรุณาปราณีแม่ตาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอุเบกขาเออเป็นเรื่องที่ดีจริงหรอใช่เหมือนกับกรุณาคนที่เขาพูดงายที่อะไรที่มาร์ทเวนเหรอมาร์ทเวนอ๋อใช่เขาเป็นan American novelist นะคะซึ่งมีชื่อเสียงมากเลยนะคะเขาพูดไว้บอกว่า kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see ซึ่งหมายถึงว่า ความกรุณาเนี่ย kindness คือไม่ว่าจะเป็นกับคนที่หูหนวกหรือตาบอดหรือว่าสมองไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามคือเขาจะสามารถรับรู้ได้ว่าเรามีความเมตตากรุณาใช่ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถได้ยินไม่สามารถรู้ถึงความใจดีใช่มันจะแผ่รังสีอมหิตไม่ใช่แผ่รังสีของความดีของเราได้ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทีนี้มันมีวิธีการในการแบบว่าเคยแผ่รังสีแผ่รังสีความกรุณาและตาใช่มีหลายวิธีค่ะจริงหรอด้วยใช่แล้วเราก็จะรู้สึกดีด้วยไม่จำเป็นต้องเลี้ยงข้าวอย่างเดียวไม่จำเป็นได้ใช่ไหมแบบจริงๆแล้วถ้า9,000ให้จ่ายจริงเลี้ยงบ่อยๆก็ได้นะที่ไม่ว่าอะไรเลยมันมีวิธีอื่นค่ะเช่นอะไรบ้างคะเราจะได้สบายใจด้วยอย่างเช่นนะคะอันแรกก็คือ call someone you haven't spoken to in a while just to inquire about their lives ก็คือมีเพื่อนที่ไม่ได้โทรหานานแล้วก็โทรหาเขาบ้างถามสารทุกข์สุขอยากไปขอความช่วยเหลือเขาอย่างเดียวไม่คือบางทีมันเป็นไงแบบว่าแบบเพื่อนคนนี้ไม่ค่อยได้โทรใช่ป่ะคือจะโทรไปก็แบบเวลาที่เราจะมีธุระอะไรอย่างนั้นไม่ก็นึกถึงแบบเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะสมัยที่แบบว่าตอนเป็นเด็กๆเราเคยสนิทกันอ่ะแต่พอแบบต่างคนต่างไปก็พอหาบ้านแล้วรู้สึกดีก็คือนี้มันหาเฉยๆแบบโดยไม่ต้องมีเรื่องที่ขอความช่วยเหลือนะโอเคมันมีคำว่า inquire ก็จะขอพูดเรื่องคำศัพท์นิดนึงที่เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้แตกต่างกันนะคะในอังกฤษแบบอังกฤษแล้วก็แบบอเมริกันBritish English กับ American English ค่ะเมื่อกี้ที่ใช้ไปก็คือ inquire เป็นแบบอเมริกันค่ะสะกดนะคะ inquire อ่าน inquire อันนี้เป็นแบบอเมริกันแต่ถ้าแบบอังกฤษนะคะอ่านเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าสะกดขึ้นต้นด้วยตัว e แทนที่จะเป็นตัว i นะคะจะเป็น e n q u i r e อ่านเหมือนกันนะคะ inquire แปลว่าการสอบถามนะคะ ask for information ก็คือถามข้อมูลซึ่งคำนี้นะคะขอบอกนิดนึงว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างทางการปกติเราก็ใช้คำว่าแค่แบบ ask ใช่คำว่า ask เฉยๆแต่จะใช้ในกรณีนี้ก็ได้หรือเป็นภาษาเขียนก็ได้ค่ะอ๋อค่ะแล้วไหนยกตัวอย่างสิคะถ้าสมมติทางการเช่นอะไรบ้างคะเช่นบอกว่าจะโทรไปที่สถานีรถไฟและการถามเวลาบอกว่า I call the station to inquire about the train timesI call the station to ask about ก็คือ to inquire about the train time ก็คือโทรไปสถานีถามเวลาของรถไฟค่ะค่อนข้างทางการเขาก็คงจะตอบแบบทางการมาหาเราค่ะแล้วก็ข้อสองต่อคือ pay for the coffee for a guy in line behind you จริงเหรอ pay for the coffee for the guy in line behind you ไม่ไหวป่ะใช่ก็แบบผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่กาแบบใครก็ได้แบบเรารู้สึกหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายทั้งหมดไงคะอาจจะแบบเขาไม่มีเศษตังค์นะหรือเขาขาดเศษเราก็จ่ายให้หรือบางทีหนูเคยเห็นในหนังนะเขาจ่ายให้แล้วก็เดินไปเลยแล้วคนที่แบบจริงพอหลับก็แฟนไปเขาก็แบบให้รู้สึกดีอะไรอย่างนี้หรอที่นี่มีคำศัพท์คำว่า line line นะคะอันนี้เป็นแบบอเมริกันค่ะถ้าเป็นแบบอังกฤษนะคะพี่ฮันนี่ก็คือคำว่า queue สะกดนะคะ queue ค่ะอันนี้ queue ดังนั้นถ้าเปลี่ยนจาก line เป็น queue ก็จะพูดว่า pay for the coffee for the guy in queue behind youอย่างนี้ได้เลยค่ะอ๋อใช่เพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยบอกว่าต่อคิวไงก็มาจากคำนี้นั่นแหละต่อคิวต่อคิวก็เติมคำว่า up เข้าไปค่ะก็เช่น line up หรือ queue up ค่ะอย่างนี้ไอซีง่ายมากง่ายมากภาษาอังกฤษต่อไปค่ะการแผ่รัศมีความเมตตาของคนสวยๆอย่างเราถูกต้องค่ะทำอะไรอีกคะ have a neighbor over for coffee or tea
have a neighbor over for a coffee or tea ก็คือเชิญเพื่อนบ้านมาที่บ้านบ้างขอประตูเรียกโอ้ตายเชิญเข้ามาแบบว่าเอ้ยมาทานข้าวบ้านเราไหมวันนี้เราทำกับข้าวแบบใหญ่โตหน่อยอะไรอย่างนี้หรือแบบมาคุยกันถามใช้ทุกสุขดิบหรือแบบเผื่อว่าเวลาเราไม่อยู่ไงเขาจะได้ดูแลบ้านให้เราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอุ้ยแล้วจำเป็นต้องเป็นอาหารแต่ดูนิดนึงนะเนเปอร์ดูนิดนึงได้ไหมได้คอฟฟี่ก็ได้ทีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้วันนี้พี่ทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยเออดีจ้าอันนี้จะมีคำว่าเนเปอร์neighbor ที่แปลว่าเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านก็มีสะกดแบบอเมริกันกับแบบอังกฤษนะคะก็คือ n e i g h b o r อันนี้เป็นแบบอเมริกันค่ะถ้าแบบอังกฤษนะคะ n e i g h b o u r b o u r แบบอังกฤษค่ะ neighbor รู้สึกว่าแต่อ่านเหมือนกันค่ะใช่รู้สึกว่าสะกดประเภทแบบ o u r เนี่ยหรือจะแค่ o r เฉยใช่มีหลายคำมีหลายคำเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นคำอะไรคะเช่นคำว่าพี่นี่นึกออกคำว่าอะไรบ้าง color โอเคถูกต้องก็คือแบบอเมริกัน C O L O R แบบอังกฤษ C O L O U R ใช่นะคะแล้วก็มีคำว่า harbor harbor ได้ที่แปลว่าท่าเรือท่าเรือค่ะก็คือ H A R B O R แบบอเมริกันค่ะค่ะก็แบบอังกฤษ H A R B O U R คือแบบอังกฤษเนี่ยจะยาวกว่านิดนึงต้องเป็น O U R แต่ออกเสียงเหมือนกันค่ะแค่สะกดต่างกันเฉยมีคำว่าอะไรคะนึกอีกนึกอีกคำว่า favorite นะคะ oh favorite ใช่ค่ะนี่ favorite ใช่ก็คือ F A V O R I T E อันนี้แบบอเมริกันค่ะแบบอังกฤษก็แทรกตัวยูเข้าไป F A V O U R I T E favorite อ่านเหมือนกันเลยเหมือนเดิมค่ะได้ได้โอเคแล้วก็จริงๆมันมีอันอื่นนอกจาก U R O U I นะเช่นแบบ E R กับ R E ใช่ถูกต้องใช่ไหม centerCenter ตัวอเมริกันนะคะก็จะเป็น C E N T E R แบบอังกฤษนะคะ C E N T R E สลับกันใช่ก็มี center theater ใช่แล้วก็ meter โอเค meter ใช่ M E T E R กับ T R E ค่ะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะ write a letter by hand ค่ะ for a friend and mail it write a letter by hand for a friend and mail itก็คือแหมทุกวันนี้ส่งแต่ SMS เขียนจดหมายแล้วก็ส่งแบบไปรษณีย์จริงๆบ้างไปรษณีย์เขาจะได้มีกำไรบ้างโอเคอันนี้คือคำศัพท์นะคะก็คือคำว่าเมลค่ะให้เขียนเลยเหรอใช่ให้เขียนเลยเขียนนิดนึงเดี๋ยวลืมนะคะเขียนหนังสือยังไงโอเคอันนี้มาที่คำศัพท์นะเข้าใจคำว่าเมลนะคะเป็นแบบอเมริกันค่ะส่วนคำแบบอังกฤษเป็นคำว่า post สะกดนะคะ P O S T ที่ใช้เป็น word ภาษาที่แปลว่าส่งจดหมายก็คือwrite a letter by hand for a friend and mail it mail ค่ะไม่ใช่ send an SMS ไม่ใช่นะคะmail หรือ post ได้เช่นกันค่ะนี่คืออันนี้กำลังจะโทรหาเพื่อนไงที่ไม่ได้เจอกันเหรอโอ้ใช่ข้อหนึ่งใช่ไหมคะใช่ตามที่บอกไงเดี๋ยวแล้วก็ว่างๆกลับบ้านเขียนจดหมายยังไงเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปโทรหาเพื่อนก่อนนะคะได้ค่ะลงรูปไปตั้งนานแล้วอะทำไมมันยังไม่มีคนมากดไลค์เลยอะแย่แล้วเฮ้ยดูดิเหยตลกอะมีคนไลค์สามไลค์ไม่ตลกได้บ้างมีตั้งคนไลค์ต้องเป็นร้อยนี่คือมาสามไลค์ไปเสียลมเสียทำไมแต่นี่มีเรื่องจะบอกค่ะมีเรื่องจะบอกไอการที่คนไม่มากดไลค์เราเนี่ยเพิ่งอ่านมา Facebook เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจเรื่องของเรานะ Facebook เขามีทำวิจัยก็คือแบบเราใช้เวลากับการมองไอ Facebook เนี่ยตรงไหนอะ Facebook เขารู้แม้เราจะไม่ได้แชร์ไม่ได้คอมเมนต์ก็ตามเขาบอกว่างี้ค่ะ Just because someone didn't like comment or share a story in their news feed doesn't mean it wasn't meaningful to themก็คือแหมแค่คนไม่ได้มากดไลค์ของพี่ไม่ได้แปลว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ชอบหรือเขาไม่สนใจเขาดูแต่เขาอาจจะไม่ได้กดไลค์แต่ Facebook เขารู้นะว่าดูเขาดูอยู่ใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหนไม่เข้าใจเท่าไหร่เอาไหนพูดอีกครั้งนึงสิอธิบายให้มันคือยังไง In other words when you spend time with content in your news feed Facebook will interpret that as a good thing In other words when you spend time with content in your news feed Facebook will interpret that as a good thingin other words ค่ะอธิบายให้เข้าใจก็คือพูดในอีก
คำหนึ่งคืออธิบายให้เข้าใจขึ้นมากขึ้นก็คือเวลาที่พี่ฮันนี่เนี่ยเข้า Facebook เราก็แบบใช้เวลากับมันแม้ว่าจะไม่ได้กดไลค์หรือคอมเมนต์หรือว่าแชร์อะไรก็ตามแต่ Facebook เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าพี่ฮันนี่สนใจอยู่ค่ะเขารู้ค่ะค่ะค่ะทีนี้วันนี้นะคะขอพูดเรื่องtransition ละกันใช่เพราะตะกี้เห็นมีอยู่2คำใช่ไหมคะใช่ถูกต้องมีคำหนึ่งค่ะมีคำหนึ่งคำว่า in other words in other words เพราะว่าพี่นี่บอกว่าพี่นี่ไม่เข้าใจก็เลยพูดขึ้นมาว่า in other words ก็คือเป็น transition ที่ใช้เพิ่มเติมข้อมูลประโยคแรกไม่เข้าใจไงประโยคใหม่ละกันนะ in other words ในอีกในหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ transition นะคะก็จะมีหลายประเภทหลายแบบมีเยอะมากในภาษาอังกฤษนะคะถ้าจะให้พูดไปวันนี้ก็คงไม่หมดนะคะไม่หมดค่ะก็ควรจะปิด Facebook ก่อนนะคะก็กำลังมอนิเตอร์ว่าไลค์ไลค์ไม่ไลค์ทำไมน้อยจังแต่ละ transition ก็จะใช้ต่างๆกันไปค่ะพี่ฮันนี่ก็มีทั้งแบบที่ใช้เปรียบเหมือนเปรียบต่าง compare and contrast นะคะแล้วก็แบบที่ใช้แสดงลำดับเวลาอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังทีนี้ condition ที่ใช้ในการเปรียบเหมือนเปรียบต่างนะคะอย่างเช่นคำว่า in contrast toin contrast to พี่นี่เคยใช้ใช่ไหมคะใช่ใช่หรือว่า on the other hand อันนี้เคยได้ยินบ่อยใช่หรือ even though even though ค่ะเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันใช่อันนี้จะพูดรวมทั้งเหมือนอย่างเช่นพี่ฮันนี่เนี่ยแบบเป็นเด็กนักเรียนเรียนเก่งอะไรแบบนี้ในขณะที่น้องโอริฟก็อาจจะเกเรนิดนึงใช่ไหมบอกว่าเอางี้ดีกว่าบอกว่าพี่ฮันนี่เนี่ยเรียนเก่งถึงได้ขี้เกียจถึงได้ขี้เกียจก็เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮันนี่ is smart even though she is lazy อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยจริงๆแล้วแบบพี่ฮันนี่นะประมาณนี้ขอยกตัวอย่างให้เฉยจริงๆแล้วพี่ฮันนี่ขยันมากใช่ค่ะโอเคค่ะสามขั้นนะคะปีนี้ nevertheless nevertheless ก็ใช้เปรียบเทียบต่างเหมือนกันค่ะเปรียบต่างแหละค่ะแล้วก็ถ้าเปรียบเหมือนก็ in the same way in the same way นี้เราก็บอกได้ว่านี่เหมือนกันหรือ similarly similarly ก็คือเหมือนกันไปในทางเดียวกันใช่ไหมไปในทางเดียวกันค่ะทีนี้transition ที่ใช้บอกลำดับเวลาบ้างนะคะแบบอันไหนก่อนหลังข้อแรกเราจะใช้คำว่าอะไรข้อแรกคำว่าข้อแรกใช่ถูกต้องก็ first คืออันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับเวลาที่เวลาเราต้องไป present ใช่ไหมถูกต้องเวลาต้องไป present ใช่ไหมคะเวลาการ present เนี่ยเราต้องใช่ว่าแบบ first อย่างแรกที่เราต้องการจะพูดเนี่ย the first topic อะไรในต่ออาจจะถ้าเป็นข้อ2ก็ second หรือจะบอกว่า next ก็ได้ then ก็ได้ค่ะ later on ถ้าเกิดเป็นการเกิดของเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหลังอะไรนะคะ after thatสุดท้ายใช้คำว่าอะไรคะสุดท้าย finally นะคะเหมือนกับแบบว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วพอคนฟังเนี่ยได้ยินสปีกเกอร์พูดว่า finally เขาก็จะแบบโอเคจบสักทีนึงในนี้หรือถ้าไม่อยากใช้คำว่า first นะก็ใช้คำว่า in the beginning in the beginning ก็ได้ค่ะก็แปลว่าแบบว่าขอเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้นะค่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แบบก่อนหลังอะเกิดในใกล้เคียงกันก็แบบ meanwhile หรือ in the meantime in the meantime ก็คือบอกว่าเนี่ย2เหตุการณ์นี้เกิดใกล้เคียงกันนะพร้อมๆกันไม่ได้มีอันไหนก่อนหลังไงแล้วก็ยังมี transition ที่มีความหมายแบบเป็น cause effect ด้วยใช่ป่ะคะใช่ๆเป็น cause effect ก็คือมีสาเหตุแล้วก็มีผลตามมาก็ที่ได้ยินนะพี่ฮันนี่น่าจะได้ยินคำว่า as a result ก็คือผลที่ตามมาก็คืออะไรคะหรือเช่นเหมือนกับว่า consequentlyคือบอกว่า the students have been studying hard consequently they fail the exam ถูกต้องอย่างนี้ไปเป็นการเตือนสตินะคะหรือแบบดังนั้นคำว่าดังนั้นคำว่าดังนั้น so therefore ใช่ hence ก็ได้ค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายสุดท้ายนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายก็คือสุดท้ายก็จะต้องเป็น transition ที่ใช้ในการสรุปใช้ในการสรุปความถูกมั้ยใช้ในการสรุปความโอเคอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณพี่ฮันนี่เนี่ยต้องการที่จะแบบพูดปิดเบรกวันนี้แล้วใช่มั้ยคะเดี๋ยวเอาคำก่อนกันว่ามีอะไรบ้างต้องมีคำว่ามีคำว่า in conclusion in conclusion in conclusion to sum up ก็ได้ to summarize okay to summarize หรือว่า in brief okay in brief หรือ in the end แล้วก็สุดท้ายafter all after all ทีนี้พี่ฮันนี่แต่งประโยคปิดเลยจะขอปิดบ้างนะคะขอปิดเบรกใช่ไหมคะใช้ประโยคใช้ transition หนึ่งในตัวที่คุณน้องโอลิฟเนี่ยนำเสนอมาทุกอย่างนะคะแบบ transition ที่ใช้สรุปโอเคเป็นแบบสรุปนะคะก็จะได้เป็นว่าโอเค we have learned a lot today
after all we hope you find it useful เป็นไงเจ๋งป่ะแต่ว่าอะไรก็หมายถึงว่าวันนี้เรียนกันมาเยอะแล้วใช่ป่ะ transition แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท้ายที่สุดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะไรแบบนี้ดีมากค่ะได้เอนะคะใช่ไหม after all นะคะ after all คือจริงๆแล้วถ้าไม่ใช้คำว่า after all นี่ก็เปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้อย่างตามที่น้องโอลีบอกก็จะเป็น finally หรือว่าจะเป็น conclusion at the end ได้นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอไปทบทวนอีกทีนึงนะเพราะวันนี้มีเยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าค่ะพี่แอบทำตอนไหนเนี่ยฮะก็นี่ไงอุ้ยตายละหน้าไม่ติดก็เลยต้องเอาผมเลิศอยู่นะเนี่ยพี่แอบทำตอนไหนเนี่ยฮะผมโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่แล้วผมฉันนะฮะนี่ไงหน้าไม่ค่อยทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อแบบหน้าแห้งเหรอช่วงหน้าแห้งใช่ไหมก็เนี่ยน้องโออะโอลีฟไม่ค่อยบำรุงผิวพรรณนึกออกปะรู้ป่าวว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านอะบางทีนะแบบบางทีเป็นสิ่งที่เราประตูเย็นมาบางทีแบบมันดึงไม่ถึงนะว่าแบบมันจะสามารถมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวได้อะแล้วที่บ้านเธอมีอะไรอ๋อชอบกินในนี้ไงช็อกโกแลตไงถูกต้องใช่ไหมค่ะได้ไหมคะอ้าวได้อยู่นะจะได้กลับไปกินเยอะๆเลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่มิลค์ช็อกโกแลตนะอันนี้ต้องเป็นเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตดำใช่ไหมดาร์กช็อกโกแลตก็อย่างที่ตะกี้หล่อนกินไปไงยะก็คือเวลาที่การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยถ้าสมมติมันไหลรื่นมันโฟลอะไรแบบนี้ใช่ไหมผิวพรรณเปล่งปลั่งออกมาแบบนั้นดูสดใสอะไรอย่างนี้มันเป็นผลอย่างนั้นเข้าใจไหมก็ไปกินได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมช็อกโกแลตแครอทถูกต้องแล้วก็จะมีกรีนทีกรีนทีนะคะใช่ที่พี่ฮันนี่ไปอ่านเจอมานะคะเขาก็บอกว่ากรีนทีอีส so rich in antioxidantsThat it helps keep whole body healthy โอ้โหเข้าใจไหมแสดงว่ากรีนทีคือชาเขียวมีสารอะไรนะคะ antioxidant ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะมาจนกระทั่งทำให้ใช่ชะลอความแก่ใช่ปะมองไปทางนู่นก็ได้ไม่ต้องมาทางนี้โน่นสปินอันนี้กรีนทีก่อนกรีนทีแบบขมก็ได้เติมน้ำตาลนิดนึงได้ไหมคะใช่ได้ค่ะได้นะคะก็จะเป็นผงกรีนทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีผักอีกประเภทหนึ่งผักหรอนะคะที่แฟนของน้องโอลิฟน่าจะชอบค่ะก็คือสปินิชหรือผักโขมของป๊อปอายนั่นเองค่ะไม่รู้หรอจ๊ะว่าแฟนตัวเองเนี้ยชอบกินสปินิชไม่กินสปินิชนะคะต้องป๊อปอายสิคะแหมนะคะสปินิชจริงๆแล้วเนี่ยนะผักโขมเนี่ยตัวเองมันเขาบอกว่ามันโซวันเดอร์ฟูลมากเลยนะ that we should include it in the menuเหมือนกับว่าแบบเมนูอ่ะคุณจะต้องแบบมีสปินิชผสมเล็กผสมน้อยหรือผสมก็ต้องมีเข้าไปใช่ไม่ใช่สปินิชอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีประโยชน์มากเลยจะทำให้ผิวพรรณอิตาเลียนที่ใส่สปินิชหนูชอบกินอ๋อลาบิโอลี่ใช่ไหมใช่แต่อันนั้นมันนิดหน่อยจิ๊บมากเลยใช่แต่ก็คือมันจะทำให้ผิวพรรณเนี้ยเปล่งปลั่งขึ้นมาเลยนะมันก็ช่วย improve your skin ใช่ไหมคะก็สปินิชไงก็รับประทานเข้าไปใช่ไหมมันก็จะทำให้มีน้ำในร่างกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นพวกประเภทผักโซดาใช่ไหมใช่คือวันนี้เนี่ยนะอยากจะพูดแบบเป็นเรื่องคอนเทนต์เหมือนเดิมนะคะที่เป็นแต่เป็นอีกตัวนึงตัวใหม่ที่อยากจะมาแนะนำให้น้องๆได้รู้จักมาได้รู้จักใช้กันนะคะมีช้อยส์ให้เลือกกันมากขึ้นนะคะก็คือคำว่าโซแล้วก็ตามด้วย adjectiveแล้วก็ตามด้วย that นะคะจะไม่ได้หมายความว่าดังนั้นนะคะปกติ so เนี่ยเราใช้คำว่าดังนั้นใช่ป่ะใช้คำเดียวเลยว่าดังนั้น we are hungry so we go to eat ถ้า so ตัวเดียวอย่างเงี้ยหมายถึงแบบเราหิวข้าวเราก็เลยดังนั้นเราก็เลยไปหาอะไรกินใช่แต่ถ้าสมมติว่าเป็น so adjective แล้วก็ that จะมีความหมายแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งหมายถึงว่ามากซะจนกระทั่งอะไรอะไรก็ว่าไป Green tea is so rich in antioxidants that it helps keep whole body healthy อย่ามาตลกตอนนี้ได้ไหมฉันเกือบหลุดแล้วเห็นไหมล่ะเขาบอกว่า Green tea เนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวเขาเองอ่ะมัน rich อ่ะมันไม่ใช่รวยอ่ะมีเยอะมากจนกระทั่งมันสามารถทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันเฮลตี้อะค่ะมีสุขภาพดีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วหรือไม่ก็อย่างที่ประโยคที่สองที่ยกตัวอย่างให้ไปนะคะว่าสปินิชใช่สปินิช is so wonderful that we should include it in the menu จะมี so that
ของประโยคอื่นๆนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแล้วนะก็อย่างเช่นโอลิฟเนี่ยโทรหาแฟนบอกเอ้ยว่าจะไม่เอาประโยคนี้แล้วดีกว่าเปลี่ยนๆค่ะแฟนโอลิฟเนี่ยรู้สึกเบื่อมากที่โอลิฟชอบโทรหาประจำเบื่อมากจนกระทั่งโอเคเอาใหม่ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะบอกว่า my picture is so beautiful that ไม่ได้ส่วนตัวเลยนะคะส่วนตัวค่ะไม่ได้ส่วนตัวหรอคะคนอื่นได้ไหมคะก็ได้ขาดจริงๆเลยอุ้ยโอเคค่ะ that picture not my picture นะ that หรือที่ไหนก็ได้ that picture is so beautiful that people have to look at it or stare at it all the time ก็คือcannot look away ประมาณว่าแบบภาพมันทำไมคะมันสวยมากสวยกว่าท่านแสดงว่าไม่ใช่ภาพคือจริงๆตอนแรกจะบอกว่า my picture ไงแล้วยังนี้ก็ขัดเนี่ยก็เป็น that picture รูปอะไรก็ไม่รู้อะนะรูปอะไรก็ไม่ทราบแล้วตอนนี้ใช่ไหม that picture is so beautiful รู้สึกว่าอันนี้ so that จะไม่มีเดี๋ยวก่อนอันนี้โซแล้วก็ adjective แล้วก็ that ถูกไหมใช่รู้ว่าโอลิฟจะถามอะไรเพราะว่ามันจะมีอีกอันนึงมันจะเป็น so that ใช่ไม่มี adjective อะไม่มี adjective มาขั้นซึ่งความหมายก็จะต่างกันไปอีกอันอีกอย่างหนึ่งเลยนะแต่ว่า so that จะหมายความว่าเพื่อที่ว่าป่ะใช่ไหมเพื่อที่ว่าเพื่อที่จะเป็นการบอกจุดประสงค์ลักษณะนี้เดี๋ยวลองเข้ารูปตัวอย่างประโยคนะคะจะเข้าใจมากขึ้นก็อย่างเช่น I sent you that noteso that you would call me right away อย่างงี้ใช่มั้ยก็คือว่าพี่ทันนี่ส่งโน้ตไปเพื่อที่ว่าเธอเนี่ยใช่เพื่อที่ว่าให้เธอเนี่ยโทรหาใช่ทันทีทันใดเลย right away โดยด่วนต้องมี adjective มาขั้นกลางแบบนึงความหมายก็คือใช่โอเคค่ะประโยคได้มั้ยคะอีกประโยคนึงนะคะก็อย่างเช่น we took some blankets so that we could keep warm อ๋อไม่ออกมั้ยคือแบบตอนกลางคืนเหงาไงต้องนอนร้อนเดี๋ยวตอนกลางคืนคือเหงาใช่ป่ะต้องทุกเหงาเลยต้องใช้ผ้าห่มเพราะว่าไม่มีใครแล้วนะคะทุเรศละแล้วก็ยังไงต่อ so that เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้สึกอบอุ่นทางกายและทางใจนะคะซึ่งทางกายแค่นั้นนะคะหนูว่านะคะทางใจผมได้โอเคหรือว่านี่เป็นป่ะเวลาจะอัดรายการทุกครั้งเนี่ยแบบจะต้องอดตาหลับขับตานอนอ่ะเอาประโยคนี้เลยนะจะเข้าได้เลยนะว่า we stay up late so that we could get this program done okay. เห็นไหมอดตาหลับขับตานอนจนตาเป็นแพนกวินแพนด้าแล้วว่าเพนกวินไม่เอาแพนด้าก็ได้เห็นไหมล่ะใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเราเนี่ย stay up all night ใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ได้นอนทั้งคืนเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะแบบเตรียมพร้อมรายการและทำรายการให้เสร็จออกมาเพอร์เฟกต์สมบูรณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆจากพวกเราในสัปดาห์นี้นะคะไม่นิดหน่อยแล้วนะเนื้อนะคะยังไงกลับมาพบกับ English Featuring ในสัปดาห์หน้านะคะกับดิฉันทันนี่ค่ะค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ